โชว์วันนี้นะครับผมมาเป็นแบบว่าคลิปพิเศษนะครับผมต้องทำนะไม่ทำไม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงวันนี้ผมจะมารีแอคเพลงลาลิซ่านะครับผมของลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวมาใครครับมาใครฮะมากับเอิร์ธแล้วก็มิกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ลิซ่าปล่อยไป7ชั่วโมงแล้วอ่ะเราเพิ่งจะได้มารีแอคเพราะว่าตอนเช้าพี่ทำงานสองคนนี้ก็ทำงานเพิ่งจะมีเวลาตรงกันตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรฮะ7ชั่วโมงตอนนี้36ล้านวิวแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับหลบสปอยทั้งวันเพราะว่าเขาปล่อยมาตอน11โมงใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นคือเป็นช่วงที่เราทำงานเราไม่สามารถรีแอคได้นะฮะใน IG ใน Twitter พอปัดปุ๊บอะไรแวบๆที่เกี่ยวกับลิซ่าก็คือต้องปัดผ่านก่อนไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะฮะแต่ว่า หลบยังไงก็หลบไม่ได้อะเหมือนอยู่ในสงครามจะหลบกระสุนยังไงอะตอนนี้ใน Twitter คือแบบว่าปล่อยไปเยอะมากไม่พูดเยอะดีกว่าครับดูเลยอันนี้เจ้าของบ้านทำให้หน่อยครับไม่เต็มโอเคได้ครับเฮ้ยขอบคุณนะครับวันนี้ใช้สถานที่นะฮะบ้านบางนาชิลๆทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยได้ดีทุกคนพร้อมนะครับผมจะเปิดแล้วนะฮะหาตากล้องมาดูแบบพร้อมกันนะครับเฮ้ดีใจอ่ะดีก็คือมาแล้วส้นสูงตู้ปลา18นิ้วเฮ้ยมีคำว่าอาหารไทยหรอผมสั้นหน้าม้าบิดดีบิดดีบิดดีนับไม่ทันตอนนี้ผ่านไปหน้าตา3 5ชุดแล้วมั้งงามชุดคือแบบเขาแม่งดีทุกอย่างเลยอ่ะสูตรยกไหล่คราวนี้สูตรยกไหล่ดีทุกชุดเลยอ่ะสูตรยกไหล่แล้วเป็นลายเสื้อวงนะมีไว้พวกแบบว่าเป็นลายแบบเสื้อวงวินเทจอ่ะมีความรู้เปลี่ยนลุคแล้วผมยาวไฮไลท์สีขาวรามิซาเยอะไบเกอร์ใส่ฮูดดี้เบาๆฮูดดี้เฮ้ยชอบลุคผมยาวนะเอาดีๆมันดูรักไม่ค่อยเห็นน่ะน่ารักอยากเห็นชุดตอนขับรถอ่ะกลับมาผมสั้นเออเป็นลูกตำรวจคุณตำรวจครับอย่าโดนจับมาคุณตำรวจแป๊บนึงตำรวจเหนียวไกลชื่อยังไงก่อนเล่นยาวขนาดนี้ตำรวจครับเฮ้ยคนแรกเลยอ่ะชุดนี้ขนลุกโหสุดยอดนะก็คือสกิลเต้นมาทุกแบบทุกแบบมาหมดเอาดอเอาจริงป่ะตอนนี้นับชุดไม่ทันชุดเยอะมากเขาถ่ายเป็นกี่วันมาเถอะเออไม่เจ๋งอ่ะผมเห็นแล้วมีกางเกงลายงูลายงูลายงูใช่ไหมเป็นเงินเก็บเงินใช่ป่ะเอาเสร็จเงินเออโหเอาหมูละอันนี้น่ารักมากเลยเขาลงทุนมากเนาะน่ารักชุดนี้น่ารักจังดีเขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะพี่ยามเป็นเสื้อที่เป็นแบบครึ่งตัวเสื้อขอบเสื้อขอบใช่ไหมขอบเหรอนี่อันนี้เป็นอันที่หลบไม่ได้เลยหลบสปอยไม่ได้ลุกนี่ไงตรงนี้เป็นช้างปะเห็นไหมผิดตรงอกอ่ะใช่ปะเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่น่าใช่แต่ว่าแค่ลายโอ้ยสบงสบายเขาก็มามีตังทองมีตังทองจริงไม่มีดอกไม้เลยอยากรู้ว่าดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมแต่มันเหมือนของจริงมากเลยแต่น่าจะเป็นดอกไม้ปลอมขนลุกเลยชุดนี้ก็เป็นแบบฮิปฮอปเกิร์ลถ่ายในสตูจัดไปชอบผมยาวอ่ะใช่ไหมโคตรเขาเป็นคนใส่หน้ามาแล้วแบบไอ้ใส่อะไรตัดหน้ามาแล้วแบบเข้ามากอ่ะจบยังจบแป๊บนึงมีอะไรอีกมีข้างหลังแบบมีอะไรต่อไหมมีอะไรต่อไหมโอเคเอาจริงปะเราต้องดูประมาณบอกว่าถ้าเก็บดีเทลจริงๆอ่ะต้องพอด20รอบประมาณนั้นมากกว่า20รอบบางทีถึงจะรู้ว่าเอ้ยกี่ชุด
เปลี่ยนหน้าผมกี่ลุคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงก็คือแบบกรูฟมันดีนะมันแบบตื๊ด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 ก็กรูฟผมเป็นแบบอีกรอบนึงเหรอโอเคมาได้ขออีกรอบแบบว่าพร้อมพอที่พี่ด้วยนะได้พี่เราเอกหลายๆรอบได้ครับได้ครับชุดแรกเอาแล้ววะชุดลาตีนี่เห็นป่ะเห็นป้ายจริงด้วยอันนี้คือ2ชุด2ชุดโอเค3มีฝ่ายนะมีฝ่ายนี้ฝ่ายน้อยมีฝ่ายเฮ้ยแล้วเป็นมือคนอยู่ข้างล่าง4แล้ว4แล้วอันนี้เป็นฮิปฮอปเกิร์ลไปไบเกอร์เบเกอร์ชุดไบเกอร์นี่นับเป็น5ป่ะไม่รู้ว่าชุดอะไรมันมองไม่ชัดอ่ะ5ไปแล้วกันนะอันนี้6อันนี้6คุณตำรวจ6ครับเป็นฟีลบอกว่า FBI หน่อยใหญ่สายสืบหญิงดูความเร็วของเขาแต่เขาแต่งตัวแล้วก็สวยรอบนึงขอกลับไปก่อนที่ช็อตนี้ที่ผ่านเสาโคแดนน่ะ6ใช่ป่ะนี่เนี่ยเห็นป่ะตอนบูบอ่ะก็คือเขาทิ้งเฟรมไว้แล้วเขาเปลี่ยนลุคเป็นอีกอันนึงเห็นป่ะนี่ไงโอ้เออพาไปหาหมอตาหน่อยเอาดีๆก่อนหน้านี้1วิเอ้ยไหนอ่ะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เออครึ่งนึงโอเคฝั่งนี้สวยมากแบบฟูดแบบฟูดรองเท้าไม่ต้องเออชอบการแต่งไฟอันนี้คือ7แล้วป่ะ7เรายังไม่ได้นับชื่อพอแล้วเนาะแปดแปดไป9ด้วยเนี่ยอ่ะมา10ไปมีฟิลคิ้วๆหน่อยน่ารักหน้ามาลวกผมเสื้อสีนู้ดเสื้อข้างในสีนู้ดข้างหน้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะใช่เสร็จผมให้อันนี้มีเดี๋ยวผมให้เราดูดีเทลดีกว่าไทยแลนด์ยังไง12ป่ะนับเลย12ป่ะไม่มีชดานับเครื่องหัวเครื่องหัวทำยากมากเลยเนี่ยโคตรดีเทลอ่ะอ่ะยังไงพี่อามมันมีอะไรอยู่ตรงนี้คือดอกไม้อะไรนี่ดอกไม้ปลอมแต่ว่าเขาทำเหมือนจริงมากชดาปะหรอเขาเรียกว่ารักเก้ารักเก้าปั๊บนึงเรานับเท่าไหร่แล้ววะเออ12วะใช่เหรอวะเออประมาณนั้นครับทุกคนดูดีเทลอันนี้คือดีมากชุดเดียวกันสบายกระโปรงสั้นแล้วก็รัดเก้าบนหัวใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าแบบดอกไม้เฮ้ยชอบนี้เขามีกำไรขาด้วยลาลิซ่าไม่ถูกละครับเฮ้ยนี่อีกชุดนึงเมื่อกี้อีกชุดนึงใส่13ทำไมพี่รู้สึกว่านับไปเกินกว่านั้นวะเออไม่เป็นไรหรอกนี่ไงชุดตะกี้เนี่ย13นะ13อยู่โอ้ชอบเท่านี้14ไป15นี่อ่ะชุดดำยังไม่เคยมาใช่ป่ะชุดใช่ไม่รู้นะครับอันนี้ทำนะแบบรวบไปเฮ้ยมันแบบขนลุกทุกช่วงทุกการหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนฉากไลท์ติ้งต่างๆโลเคชั่นก็คือแบบ MV ก่อนที่เราเห็นมันถ้าเกิดเป็นมูดอะไรก็จะแบบอยู่แต่แบบมูดโทนเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบมีเอาท์ดอร์มีอินดอร์มีสตูมีจัดเซตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบมันเปลี่ยนฟิลตลอดเวลาแล้วชุดก็ทำให้แบบโลเคชั่นต่างๆมันดูแบบส่งเสริมกันโคตรคือเขาเหมือนแบบว่าเหมือนเซตแรกเป็นเหมือนอาหารไทยมีร้านมีคำว่าอาหารไทยอยู่ก็เป็นแบบมันเดินอยู่ในต่อก็จะมีร้านอาหารแต่ต่อแล้วน่ะเป็นต่อญี่ปุ่นนะฟิลจะมีแบบว่ามีแบบนานาชาติไงใช่แล้วก็แบบว่าพาที่เป็นแบบแสดงความเป็นไทยของเขาออกมาใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นชุดนั้นก็คือคนไทยก็คือแบบว่ากรี๊ดเลยนะแบบว่าแบบคือทุกคนก็รู้ว่าลิซ่าเป็นคนไทยเว้ยแต่ว่าพอได้ใส่แบบว่าชุดที่มันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ให้แบบว่านานาชาติได้เห็นนะมันเหมือนแบบยิ่งโอ้โหโซพราวอฟยูอ่ะใช่ไหมเต้นดีคือแบบเพลงนี้มันไม่ได้เต้นแบบว่าฟาดมากถ้าเต้นคือมันดูสะอาดตาดูคลีนแต่ว่าด้วยความชาร์ปของเขาอ่ะทำให้แบบทุกอย่างดูแบบส่งเสริมดูลงตัวดูมีอะไรไปหมดเลยเป็นคนที่แต่งตัวอะไรก็สวยอ่ะทุกชุดที่ใส่มาบอกว่าไม่ชุดไหนฆ่าเขาได้เลยอ่ะจริงจริงดีครับ number one ของหน้ามา number one ที่ใครจะทำหน้ามาแล้วรอดได้ขนาดนี้ดีทุกอย่างเอาใจไปเลยครับลิซ่าน่ารัก
แล้วก็จากข้อมูลจาก PPTV นะชุดไทยที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเบื้องหลังก็คือพี่หมูอัศวาก็เป็นบอกว่าดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยเครื่องหัวจากฮุกบายประภากาศว้าวก็คือของพี่ประกาศอันนี้ก็เป็นดีไซเนอร์แล้วคนแบบว่าทำชุดให้กับศิลปินไทยแบบหลายคนแล้วก็ตอนนี้คนไทยก็คือระดับโกอินเตอร์แล้วส่งไปให้คนไทยที่โกอินเตอร์มันเหมือนแบบทุกคนต่างช่วยกันก็คือแบบว่าบริ้งแฟนคลับแบ็คพิงค์ทุกๆคนก็คือซัพพอร์ตคนไทยอยู่แล้วซัพพอร์ตลิซ่าซัพพอร์ตแบ็คพิงค์ทุกๆคนแล้วก็คนไทยที่เป็นดีไซเนอร์ไทยก็ช่วยซัพพอร์ตศิลปินที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เผยแพร่บอกว่าวัฒนธรรมแล้วก็เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็เพลงนี่คือไม่พูดไม่ได้เลยเหมือนประกาศประกาศให้โลกรู้ว่า I am ลาลิซ่ามโนบาล I am ลิซ่าfrom Thailand นับถือในความพยายามแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ก็ดีใจแล้วก็วันนี้ได้ดู MV แล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยแล้วก็มีแต่แบบว้าวๆๆๆขนาดที่เราแบบว่าเห็นสปอยผ่านหูผ่านตาทาง IG Twitter เยอะมากแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบว่าดรอปกับการดูครั้งนี้จริงก็ยังว้าวอยู่ทุกการดูหลังจากนี้ต้องกลับไปดูอีกแน่นอนดูดูรายละเอียดเล็กน้อยที่เขาอาจจะแฝงอยู่ในนั้นลิงเนี่ยใช่ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นของเรา3คนนะฮะเอิร์ธมิกแล้วก็อาร์มนะครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำผลงานดีๆแบบนี้นะให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วก็รู้สึกประทับใจแฟนๆขับแบ็คพิงแล้วก็ชาวบลิงทุกๆคนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็ลาไปก่อนนะฮะคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีการพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็พูดตามความรู้สึกที่เห็นเลยเห็นเรารู้สึกว้าวเห็นเรารู้สึกแบบอะไรก็พูดออกไปถ้ามีอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะฮะขอโทษด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณเอิร์ธมิกมากๆที่ขอบคุณอนุญาตพี่ชัยบ้านแล้วก็มานั่งแอคด้วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะ EP ต่อๆไปของอาร์มโชว์ด้วยนะครับว่าจะมีโชว์หรือว่าทำกิจกรรมอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเซลาลิซาเลมิลาลิซาเลมิโอ้